Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. บางคนเนี่ยนะคุยโอ้ลูกฉันเรียนจบแล้วจบปริญญาแล้วทำงานอะไรอ่ะโอ้ลูกทำงานธนาคารต้องเอาออกนะลูกทำงานอะไรโอ้โหลูกทำงานธนาคารสาวดีใจต้องเอาออกทำไมต้องเอาออกอ่ะก็ไปทำงานระบบดอกเบี้ยไงนบีบอกเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยคนให้คนกินคนเซ็นเป็นพยานคนบันทึกคนอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวงนบีบอกหุ้มสวาอุนเท่ากันกินดอกเบี้ย1ดิรฮัม1ดิรฮัมก็แหมแปลบ้านเราก็1สลึงครับกินดอกเบี้ย1ดิรฮัมบาปเท่ากับทําซินากับแม่ตัวเอง36ครั้งทําซินาก็บาปอยู่แล้วนะเท่ากับทำซินากับแม่ของตัวเองนี่กินดอกเบี้ยนะและคนที่มีเงินฝากอยู่ธนาคารแล้วกินดอกเบี้ยหนึ่งดิรฮัมเนี่ยเท่ากับทำซินากับแม่ของตัวเอง36ครั้งโอ้โหตกลงว่าทำซินากับแม่เป็นล้า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 นครั้งวันกิยามัตไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรอกถูกตีถูกทุบวันกิยามัตจะมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งจะมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำสายเลือดชื่อแม่น้ำสายเลือดทำไมถึงเรียกว่าแม่น้ำสายเลือดเพราะแม่น้ำนี้เนี่ยคนที่กินดอกเบี้ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนที่ไม่กินดอกเบี้ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนที่เป็นพยานเกี่ยวกับดอกเบี้ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนที่เป็นนายหน้าค้ำประกันเกี่ยวกับดอกเบี้ยอยู่ฝั่งหนึ่งคนที่บันทึกเกี่ยวกับดอกเบี้ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนที่ยุ่งกับดอกเบี้ยไปอยู่ฝั่งโน้นคนที่ไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยอยู่ฝั่งนี้และไอ้คนกินดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะข้ามแม่น้ำมาพอข้ามแม่น้ำมาพอมันจะถึงฝั่งคนที่อยู่บนฝั่งเนี่ยจะเอาหินเนี่ยขว้างแล้วขว้างแม่นด้วยขว้างทีไรเข้าปากทุกเที่ยวเลยเข้าขว้างทีไรเข้าปากทุกเที่ยวเลือดไหลกบปากจนกระทั่งไอ้คนเนี่ยมันต้องล่าทับถอยไปขึ้นไปฝั่งเก่าแล้วท่านพี่น้องคิดว่าเยอะหรือไม่เยอะล่ะก็คนกินดอกเบี้ยก็ถ้าว่าถูกขว้างไปแล้วก็ถอยกลับไปขึ้นฝั่งแล้วก็ข้ามมาอีกก็คว้างถอยกลับไปขึ้นฟังเนี่ยจนทำให้แม่น้ำสายนั้นเป็นแม่น้ำสายเลือดหนึ่งในคนที่จะถูกคว้างน่ะเราหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยท่านพี่น้องอย่าไปยุ่งเอาซื้อรถไปแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยตอนนี้รู้แล้วผมพูดรู้แล้วตบัดตัวยาอัลลอฮ์หมดหนี้แล้วไม่เอาอีกแล้วหมดรถคันนี้ไม่เอาอีกแล้วต้องเอารถไปเข้าไฟแน่นแล้วก็ต้องมาจ่ายเนี่ยไม่เอาอีกแล้วยาอัลลอฮ์พูดอย่างนี้ที่แล้วก็แล้วไปแต่ปรากฏว่ารับผ่อนเสร็จเอาไปขายต่อดาวคันใหม่เพราะอันนี้เก่าแล้วมักจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าลูกเราเนี่ยไปรักกับคนที่มันกินดอกเบี้ยไปอยู่กับคนที่กินดอกเบี้ยแล้วลูกเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันกิยามัตไปในวันกิยามัตฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเหมือนคนเมาพอโดนอะไรพอโดนตบเดินไปข้างหน้า1ก้าวถอยมาข้างล่าง3ก้าวเทไปทางขวาเซไปทางซ้ายมันโดนเหมือนโดนตบเพราะเขากินดอกเบี้ยวันนี้ฝุ่นละอองของดอกเบี้ยมันฟุ้งไปหมดก็อันเนื่องมาจากว่าคนเนี่ยขาดการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนา